กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้มีปลาจระเข้สดๆมาฝากคุณผู้ชมนะจะทำปลาจระเข้ทอดราดพริกแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าปลาจระเข้ไม่ได้หาได้ง่ายๆแล้วก็ราคาสูงไปนิดนึงเรียนขอประทานโทษค่ะคุณผู้ชมคะปลาทับทิมปลานิลหรือปลาอะไรได้คุณผู้ชมทำได้หมดแหละทอดบางทีเราก็อาจจะกังวลเรื่องน้ำมันไม่ต้องคุณผู้ชมนี่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์รับรองจะติดใจคุณผู้ชมขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดนะคุณผู้ชมอุ่นน้ำมันให้ร้อนไว้ก่อนนะคุณผู้ชมทอดปลาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ขี้เหนียวน้ำมันไม่ได้คุณผู้ชมถ้าอยากจะให้ปลากรอบและสวยเอาล่ะพอน้ำมันเริ่มจะร้อนวันนี้ได้จระเข้ตัวสวยงามระดับหนึ่งมาวิธีการทอดปลาบางคนก็ทาเกลือหมักไว้ทาน้ำปลาบ้างแล้วแต่ต่างคนต่างมีสูตรของตัวเองแต่สำหรับเราจะทอดปลาให้กรอบเราต้องการแค่กรอบข้างนอกแต่ข้างในจะต้องชุ่มฉ่ำและยังคงมีความหวานของเนื้อปลาอยู่เราจะชอบใช้แป้งประกอบอาหารโกกิรูปไลท์ที่ผิวปลาก่อนทอดนะคุณผู้ชมเนี่ยอย่างนี้เสร็จแล้วก็กลับคล่างนะคุณผู้ชมพอน้ำมันร้อนพอสมควรเราก็จัดการสะบัดซะนี่แบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวเช็ดเอาเห็นไหมนี่เห็นไหมคุณผู้ชมอย่างนี้จัดการหย่อนก็พยุงศีรษะไว้นะคุณผู้ชมแล้วก็จัดการหย่อนปลาลงไปเบาๆเอาละค่ะเดี๋ยวก็กรอบสวยชวนรับประทานคุณผู้ชมเพื่อแน่ใจว่าข้างหนึ่งเริ่มจะเหลืองเราก็จะพลิกกลับอีกข้างหนึ่งนะคุณผู้ชมสักครู่เราจะได้ปลาจระเข้สวยๆวางบนกระดาษซับมันนะเอาละพอปลาของเราสุกจะไม่ทอดจนกระทั่งกรอบแห้งนะคุณผู้ชมบอกแล้วว่าจะสูญเสียความอร่อยแล้วความชุ่มชื้นที่ของมีมากับปลาตามธรรมชาติไปนี่แค่นี้คุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วทำน้ำราดที่มันอร่อยอร่อยกันดีกว่านะครับเหมือนเดิมแหละมรกตไลท์บอกแล้วไงได้ทั้งทอดและผัดเสร็จแล้วเราก็จัดการใส่กระเทียมสับลงไปก่อนต้องการให้มันหอมกระเทียมนี่ก็สำคัญนะคุณผู้ชมนะกลิ่นกระเทียมสดแบบนี้มันจะทำให้อาหารประเภทปลาแล้วก็ซีฟู้ดดูชวนรับประทานแต่มันต้องไม่ใช่กลิ่นกระเทียมเจียวเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะไม่ถึงขั้นผัดกระเทียมของเราจนกระทั่งเหลืองกลายเป็นกระเทียมเจียวต้องไม่คุณผู้ชมจะให้ดูกระเทียมอีกแบบนึงมีกลิ่นตุยหน่อยๆคุณผู้ชมก็แนะนำกระเทียมดองสับอันนี้ถือเป็นทริคเลยนะอาหารประเภทนี้นี่มีกระเทียมดองไปเติมนิดนึงดูโอเคแต่ถ้าอะไรมีขิงก็โอเคนะก็กลายเป็นแบบสไตล์จีนพอเห็นขิงปุ๊บมาแบบจีนเลยอันนี้เราเอาแบบไทยๆนะคุณผู้ชมนะพริกขี้หนูกลัวเผ็ดก็พริกชี้ฟ้าเอาเม็ดสีสวยจัดการใส่ลงไปให้มันมีสีสันหน่อยคุณผู้ชมพอพริกเริ่มหอมๆจากน้ำมันน้ำสับปะรดสับปะรดสดๆซื้อมานี่แหละคุณผู้ชมบีบซะเอาใช้แต่น้ำนะคุณผู้ชมนะน้ำตาลปี๊บก็ออกหวานนิดๆ นะคุณผู้ชมนะใส่ลงไปมันจะแบบคลุกข้าวสวยร้อนๆจะโอเคมากพอใส่น้ำตาลปี๊บเสร็จก็ขอน้ำปลานิดนึงไม่ต้องกลัวปลาจระเข้จะคาวก็ตัดเกลือป่นลงไปหน่อยนึงเอาล่ะประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าโอ้น้ำสามรสตำรับนี้มีน้ำสับปะรดแล้วก็มีกระเทียมดองสับใส่ไปนิดนึงมันช่วยชูรสได้ดีนะคุณผู้ชมอยากให้มีความเปรี้ยวเมื่อกี้มีสับปะรดนิดนึงแล้วน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมสามรสไม่ใส่มะขามเปียกดูกระไรอยู่นะเหมือนเราทำผิดสูตรนะคุณผู้ชมนะพริกไทยป่นใส่ไปหน่อยนึงเอาละคุณผู้ชมคนให้เข้ากันสุดท้ายแล้วโอ้ได้แล้วคุณผู้ชมมาแล้วน้ำสามรสทีนี้ก็ถึงเวลาจะราดเรามีใบผักชีไว้แต่งหน้ายกมาซะคุณผู้ชมน้ำสามรสเนี่ยเข้มข้นนะบอกได้เลยว่ากวาดจานแล้วก็คลุกข้าวสวยเลยแหละ
อุ้ยขูดกระทะให้คุณผู้ชมเลยเนี่ยหมดเกลี้ยงพอดี1ตัวเป๊ะผักชีสวยๆเพียงใบเดียวช่อเดียวเชิญรับประทานค่ะคุณผู้ชมค่ะทำเสร็จปุ๊บโอ๊ยตายแล้วคุณผู้ชมท้ายรายการพอดีเลยยังไม่อยากไปไหนเลยยังอยากทำกับข้าวให้คุณผู้ชมชมแล้วก็ชิมอีกแต่ไม่เป็นไรสัปดาห์หน้าก็ได้คุณผู้ชมอย่าลืมนะวันจันทร์เรามานั่งรอเจอกันนะคุณผู้ชมบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23กับรายการกินได้ก็กินนะครับคุณผู้ชมวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับเมนูของนานาจากข้าวสวยวันนี้จะเป็นข้าวปั้น101ค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าก่อนที่เราจะทำเนี่ยนะคะนานาจะเอามายองเนสของเราเนี่ยทาข้าวปั้น101เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องถูกใจคุณผู้ชมนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัดเนยกับสเต็กปลาแซลมอนโอ้โหตายแล้วอยากเปิดร้านอาหารสไตล์ยุโรปจังเลยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ